เซเลบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลกูต้าไทโอนพลัสตราเฟรบิสขจัดสิวเซียนพีจีซกๆโนมอร์แบ็คเฮดวันเดย์สยูอินลิเซอร์สออฟบิวตี้อินเอฟริเดย์มิชชาวิสซีพลัสแอมพูคุณเองก็มีสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของรายการได้ตอนร่วมสนุกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.im-celeb.com ถึง25ตุลาคมนี้และตอนนี้คุณเนสอยู่ในไลฟ์บ็อกซ์แล้วขายครับสวัสดีค่ะอยู่กับเนสค่ะหรือแม่เปียดื้อซูซีซูซาป่าต่างก้าวป่าต่างกี้อันนี้ค่ะ10นาทีนี้เท่านั้นกับสินค้าที่เราจะมาลดให้คุณลูกค้าด้วยค่ะวันนี้ขอบอกว่านำเสนอกับลิปนี้เลย1เซตได้ไปถึง3ชิ้นแน่เป็นเนื้อออยล์แบบแน่นแบบเกาะป้องกันบนริมฝีปากของเราไปใช้เป็นการบำรุงบำใจโอเคแหละลิปคือทุกคนก็คืออยากได้เราคุยกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันใช้ดีนะมันนู่นนี่นั่นนะแต่เฮ้ยถ้ามันเป็นการแข่งขันน่ะในสินค้าตัวเนี้ยราคาถูกสุดนะก็มีสารสกัดจากตัวของน้ำผึ้งเข้าไปด้วยและมีโปรตีนนมโอ้โหหอมมิ้นท์วันนี้เปิดเลยนะคะในราคาพิเศษนะคะราคาพิเศษวันนี้นะคะปกติแล้ว405บาทเราไม่ขาย405บาทไม่ขายวันนี้ลดแบบจุกๆๆใจเดี๋ยวเราจะส่งตรงถึงบ้านคุณกันเลยกับบีโซโลกับสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลีหมดเวลาเอาล่ะครับหน้าที่ของคุณวันนี้ก็จบลงไปแล้วมาฟังคอมเมนต์จากมาสเตอร์ของเราครับเริ่มที่เฮียซงก่อนดีกว่าครับเชิญครับเฮียซงเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าเป็นการขายที่ล่าเริงและเร่งรีบ นะฮะมีผสมกันไปอย่างที่เนทบอกเนาะนะครับแล้วก็พอเราพูดถึงเบเนฟิตก่อนเนี่ยดีมากคนไม่ได้ซื้อของเพราะคุณลักษณะแต่คนซื้อของเพราะคุณประโยชน์นะฮะเมื่อเราบอกคุณประโยชน์ได้เนี่ยที่เหลือก็จะเริ่มตามมาแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเน้นเรื่องของสินค้าน้อยไปนิดพอหลุด5นาทีปุ๊บขายอย่างเดียวเลยโอ้โหเน้นแบบเต็มแม็กเลยนะฮะซึ่งมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าความต่อเนื่องของช่วงแรกอ่ะมันถอยไปหน่อยผมดูว่าเนสค่อนข้างจะลุกลี้ลุกลนนะแล้วรู้ยังว่านมแดนขายเท่าไหร่ไม่ทราบยังไม่รู้นะถ้ารู้เนี่ยก็อาจจะแบบว่าลุกลี้ลุกลนมากกว่านี้อีกนะฮะเป็นการขายที่ดูอีเนอร์จี้แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยดูตื่นเต้นคือการกดกระดิ่งเยอะๆเนี่ยสะท้อนถึงความตื่นเต้นเหลืออีก1นาทีอะไรเงี้ยกดกระดิ่งใหญ่เลยเงี้ยคือเหมือนกับว่าจะขายเพราะมันคุ้มแต่ว่าคนน่ะซื้อเพราะความคุ้มอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วคนแบบไหนซื้ออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเราขาย3ชิ้นใช่มั้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยปากแบบไหนใช่แล้วได้เกิดประโยชน์อะไรอ่ะอันนี้เราไม่ขยี้ตรงนี้เยอะเหมือนเห็นตัวเองละกันเอ็มชอบหนึ่งเลยเอ็มชอบ energy ของการขายมันดูแบบสะกดให้ฟังแต่พอฟังไปเรื่อยๆ10นาทีเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีหน้าเดียวคือแบบโอ้สนุกโอ้สนุกจังเลยสนุกว้าวรอดแม่อย่างเงี้ยแต่มันไม่รู้ว่าอีสามกลิ่นเนี้ยมันยังไงบ้างนะจริงๆเอว่าถ้าเราขยี้ตรงปัญหาอย่างนี้อ่ะคุณคนนี้ผิวคล้ำนะคะพีชไหมหรือคนคนนี้ผิวสองสีเป็นมิ้นท์ไหมหรือคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าคุณค่ะพี่เอ๋ขอบคุณมากครับและยอดขายของเนสก็คือโอ้โห13,440 บาทเท่านั้นนะฮะมีใครจะชิงตำแหน่งของคุณนมแนนได้หรือไม่ขอเชิญเซลเลอร์ท่านต่อไปคุณเบ๊กครับและคุณเบ๊กก็อยู่ในไลฟ์บ็อกซ์เรียบร้อยแล้วนะครับขายครับขายขอเกินนิดนึงขอเวลาประมาณ1นาทีแล้วค่อยเริ่มการขายถามว่าทำไมวันนี้ต้องแต่งหญิงเพราะว่าคือไปบนกับเจ้าที่ไว้ว่าแบบว่าถ้าชอบแล้วอยากให้อยู่อะไรเงี้ยก็จะแต่งหญิงให้สรุปแบบมันสื่อสารกับเจ้าที่ได้ว่าเอ้ยเจ้าที่ชอบเราอะไรเงี้ยเค้าเรียกมาครับชอบใช่มั้ยท่านชอบนะสื่อสารก็ได้เค้าบอกให้แต่งหญิงก็เลยแต่งหญิงมาขายวันนี้นะฮะอาทิตย์ที่แล้วมันมีโจทย์มาว่ารอบเนี้ยเราจะต้องเรียกแฟนคลับเรามาเยอะ
พอวันเนี้ยที่คนที่มาดูเป๊กอะเป๊กรู้เลยว่าทุกคนคือแฟนคลับเป๊กก็เลยพูดเหมือนกับคุยกับแฟนคลับแล้วเป๊กก็รู้สึกว่าแฟนคลับยังไงก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วแล้วเราก็คุยกับแฟนคลับของเราเห็นผมยาวมาแบบนี้แสดงว่าขายอะไรน้ำมันเครื่องขายผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมนะครับผมจะมีหลายๆคนที่ทักว่าทำไมถึงผมสวยทำไมถึงผมเด้งวิกก็รู้ว่าวิกแต่หมายถึงว่าผมจริงๆมันสวยโปรตีนน้ำนมนะครับผมที่มีส่วนประกอบของออร์แกนออยล์วันนี้ราคาที่เรามีอยู่เป็นราคาดีมากเลยใครที่เห็นว่าบ้านที่เป๊กกับผมสวยขนาดไหนพ่อปิ๊กแม่นีพ่อบุญพี่ปาร์คน้องกายพี่เป๊กทุกคนผมสวยหมดนะครับเพราะว่าเราดูแลเส้นผมจริงๆนะฮะเอาล่ะราคาเต็มอยู่ที่550บาทแต่วันนี้550ไม่ขายขายที่385บาทเท่านั้นนะครับผมบ้านรวยก็กด20บ้านรวยมากกด30แต่วันนี้กดชิ้นเดียวทีละชิ้นไปเลยนะหมดเวลาอาจารย์ธัญวัฒน์ครับเป๊กเนี่ยคือเข้าเรื่องช้านะฮะและเวลาจริงๆเนี่ย10นาทีนี่เยอะนะแล้วเป๊กก็พูดทำไปวนไปวนมาวนมาคือไม่ชัดว่าเป๊กจะขายอะไรอ่ะวันเนี้ยมาสเตอร์เคยสอนว่าเราต้องรู้ว่าเรากำลังขายใครซึ่งวันเนี้ยเป๊กรู้ว่าเป๊กกำลังขายใครเป๊กก็เลยพูดในสิ่งที่แฟนคลับเหมือนเรารู้กันอย่างเงี้ยครับผมว่าวันนี้เป๊กเน้นเรื่องสินค้าน้อยมากเน้นเรื่องราคาเยอะมากแล้วมันไปเน้นในจังหวะแปลกๆอ่ะวันนี้รู้สึกเลยว่าหยิบถุงมาโชว์ราคาบ่อยจนเกินเหตุเอ็มว่าการไลฟ์ของเป๊กอ่ะมันทั่วไปมากๆเลยอ่ะเอาจริงๆถ้าสมมติว่าวันออดิชั่นเป๊กมาแบบนี้เอ็มว่าเป๊กอาจจะไม่เข้าแล้วก็สรรพคุณของแต่ละอย่างไปโยงที่บ้านไม่ได้ถ้าแม่ยืนอยู่ข้างหลังเนี้ยเราพูดถึงแม่ได้ครับแต่ในห้องมันมีแค่เรากับตัวเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราถ้ามันยิงเข้าตัวเราไม่ได้เราก็ต้องถามถึงปัญหาของแต่ละคนว่าเขาเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องครอบครัวเป๊กตั้งใจมันเป็นพอยต์หลักที่เป๊กจะมาพูดวันนี้เลยเพราะว่าตั้งแต่ไปทําช่องอินฟลูเอนเซอร์มามีแต่คนถามเป๊กว่าแบบว่าพี่เป๊กครอบครัวให้เป๊กอ่ะผมดูสุขภาพดีหมดเลยก็คนที่มาดูคือแฟนคลับเพราะฉะนั้นน่ะเขามีฐานข้อมูลเหมือนกับที่เขารู้ว่าต้องซื้อของที่บิเซโลคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเราแค่พูดเพื่อบอกต่อย้ําเขาว่านี่ไงที่ทุกคนเคยถามอ่ะมันคืออันนี้นะเอาล่ะครับฟังคอมเมนต์กันไปเรียบร้อยแล้วเป๊กยอดของเป๊กก็คือโอ้ย23,485บาทนะครับเพราะฉะนั้นคุณเป๊กจะขึ้นไปลำดับที่2ครับขอบคุณครับแล้วคุณเนสลงมาลำดับที่3ขายเอาคนชั้น1ไปเลยคนเดียวนะ1ไปเลยอ่ะ 80,000 นะเซลเลอร์คนต่อไปขอเชิญลูกบาสครับแล้วก็ถึงเวลาตอนนี้ลูกบาสอยู่ในไลฟ์บ็อกซ์แล้วครับขายครับค่ะเริ่มขายแล้วค่ะใครรออยู่กดเลยได้เลยวันนี้ลูกบาสมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาขายค่ะ TLTC Booming Under and Liner Booming Under and Liner คืออะไรมันทำให้ตาลูกบาสกลมโตลูกบาสอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกบาสชอบมากๆส่วนตัวลูกบาสเราใช้ของยี่ห้ออื่นแต่ว่าลูกบาสเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ TLTC แล้วได้2ชิ้นแบบนี้เลยมีทั้งสีมีสีวานิลากับสีพีชตั้งแต่หนูผ่านมาหลายๆรอบอ่ะหนูอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์จริงๆวันนี้หนูก็เลยใช้ทริคที่เราอยากเห็นแม่ค้าที่เราดูในออนไลน์เป็นยังไงเราก็แค่เป็นแบบนั้นจากปกติจะอยู่ที่980บาทวันนี้ลด 40% เหลือเพียง588บาทแต่ได้2ชิ้นว้าบ้าตอนแรกคิดว่าได้ชิ้นเดียวเพราะปกติอ่ะเนี่ยลูกบาชอบมากๆเลยอันนี้เป็นสีพีชนี่จากที่หนูชอบตะโกนหนูก็ลดลงเยอะมากแล้วก็อยากจะให้คนดูได้อะไรจากหนูไปสั่งของเขาสวยจริงๆอ่ะสวัสดีครับสวยฉ่ำอุ้ยคนดูเยอะมากขอบคุณนะคะใครกดสั่งแล้วพิมพ์หนึ่งมาหน่อยคือมันราคาดีมากๆสั่งแล้วจ้าตกชิ้นละ200กว่าบาทคือคุ้มมากๆต้องขอบคุณดอมมากๆเลยที่เอ็นดูหนูเพ
พอด้อมมันเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ต้องกังวลอะไรละคนพิมมาสู้แล้ว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 กดหนึ่ง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 มาอย่างเงี้ยยังไงวันเนี้ยเราก็ไม่ยอดแบบศูนย์แน่นอนใครสั่งได้กดหนึ่งใครสั่งไม่ได้หรือติดปัญหายังไงรีบบอกลูกบ้านเลยเอาไปเลยหมดเวลาหยดเต๋อหยดเต๋อเดี๋ยวนี้วันนี้ไม่มีโวกเวกวอยวายให้ความรู้ให้เทคนิคดีที่เหลือก็คงเป็นเรื่องของสปีดช้าลงนิดนึงแล้วก็ฮุกเข้าสินค้ามากกว่านี้หน่อยได้ค่ะลูกบาสเนี่ย stick to the point คือเข้าประเด็นเลยคือไม่พูดไม่แนะนำตัวแล้วเข้าไปเลยนะว่าไอ้โปรดักต์ตัวเนี้ยเป็นยังไงใช้ยังไงซึ่งแบบดีนะก็คือโชว์แสดงให้เห็นว่าโปรดักต์เป็นยังไงแต่กดกระดิ่งเยอะไปหน่อย นะเยอะกว่าเนี้ยซึ่งผมคิดว่าเยอะแล้วนะห้าเท่าของทั้ง3คนนี้โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วน่ากลัวจังเลยยอดขายเป็นยังไงล่ะพี่นะต่อไปครับคุณเอมครับเอ็มชอบนะคะที่มาถึงขายเลยเพราะคนเข้ามาดูคนรู้อยู่แล้วว่าขายอะไรอย่างนี้แล้วก็พอมันเห็นสินค้าก็แบบอ่ะมาขายของใช่ไหมฉันจะตั้งใจฟังแล้วอะไรเงี้ยอยากให้แบบเพิ่มทริคนิดนึงเพราะว่าจริงๆการขายอะไรที่มันเกี่ยวกับเมคอัพเนี่ยถ้าเราบอกทริคว่าถ้าอยากจะเป็นเกาหลีไม่ต้องมีหางหรืออยากจะมีฝอให้รู้สึกว่าว้าวเพราะมันมีหลายคนที่อยากซื้อแต่ทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นพอมาขายอันนี้เราก็เหมือนเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หน่อยๆอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบเพิ่มตรงนี้เข้าไปนิดนึงแต่โดยรวมโอเคชอบขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณเอมครับคุณอยากนั่งเก้าอี้เบอร์อะไรครับที่วางอยู่ตรงนั้นขอเป็นเบอร์หนึ่งละกันค่ะอยากได้เบอร์หนึ่งยอดของลูกบาสก็คือเพราะฉะนั้นคุณจะได้ขึ้นไปแล้วนะครับคุณลูกบาสนะไปลำดับที่2และดันคุณเป๊กลงมาลำดับที่3คุณเนสลงมาลำดับที่4ไม่มีคำว่าแม่เซเลอร์คนต่อไปเลยครับโอ้